รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีคุณยายครับน้ำโมล้างจานรดน้ำต้นไม้ให้อาหารเจ้าเหมียวเสร็จแล้วน้ำโมขอไปวาดรูปเล่นนะครับได้สิจ้ะน้ำโมว่าแต่ช่วยงานบ้านยายแบบนี้ทุกวันทุกวันเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยครับน้ำโมชอบทำงานบ้านสนุกดีมีอะไรที่น้ำโมจะช่วยคุณยายได้อีกคุณยายบอกน้ำโมได้เลยนะครับเด็กดีของยายพ่อแม่ของเราเขาจะต้องภูมิใจในตัวหลานมากๆเลยนะผมจะเป็นเด็กดีจะทำแต่ความดีให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจครับอ้ออาทิตย์หน้าจะเปิดเทอมขึ้นป.1แล้วนี่เรายายมีของขวัญจะให้ด้วยนะหึอะไรล่ะครับคุณยายเห็นหลานชอบวาดรูปยายให้ปากกาด้ามนี้กับน้ำโมนะเอ๊ะปากกานี้ทำไมเหรอจ๊ะน้ำโมเคยเห็นในความฝันเป็นปากกาวิเศษนอกจากพูดได้วาดอะไรก็ได้ให้ออกมาเป็นของจริงหลานก็ลองเอาไปใช้ดูนะไม่แน่นะอาจจะเป็นปากกาวิเศษเหมือนในความฝันก็ได้วันนี้จะวาดรูปอะไรดีนะลองใช้ปากกาที่คุณยายให้มาดีกว่าสวัสดีนะโมนี่ปากกาพูดได้ตกใจอะไรขนาดนี้เราเคยเจอกันแล้วจำไม่ได้หรือไงฉันเพนนี่ฮะแต่นั่นมันเป็นความฝันนี่นาปากกาจะมีชีวิตได้ไงสำหรับปากกาวิเศษอย่างฉันความจริงก็คือความฝันความฝันก็คือความจริงเธอไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันเป็นปากกาของเธอแล้วเธอจะเอาฉันไปวาดอะไรก็ได้ให้กลายเป็นของจริงน้ำโมจะเอาพี่เพนนี่ไปใช้วาดอะไรก็ได้หรอครับใช่แล้วแต่เธอจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณยายในฝันได้มิล่ะถ้าหลานรักษาสัญญาว่าจะใช้เพนนี่ทำแต่เรื่องดีๆทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นครับคุณยายนโมสัญญาอ๋อนโมจำได้ครับจะเอาไปใช้ทำแต่เรื่องดีๆทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นฮึฮึฮึโอ้ยคุณยายระวังครับโอ้ขอบใจมากนะนโมมาช่วยยายไว้ทันไม่งั้นตกลงมาแน่ๆคุณยายจะทำอะไรครับต่อเก้าอี้แบบนี้มันอันตรายอยู่นะครับยายจะทำความสะอาดเพดานนะสิแต่ไม่มีไม้กวาดหยักใหญ่ไม่ระวังตัวเองเลยงั้นคุณยายไปนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวทางนี้นโมจัดการเองน้ำโมจะใช้พี่เพนนี่วาดรูปให้ออกมาเป็นของจริงแล้วนะครับเริ่มวาดได้เลยน้ำโมฉันพร้อมแล้วคุณยายครับน้ำโมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับโอ้ไปเอาไม้กวาดหยักใหญ่มาจากไหนเนี่ยน้ำโมวาดเองเลยครับคุณยายการช่วยทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆเท่าที่เด็กๆสามารถทำได้นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้วยังเป็นการช่วยฝึกให้เด็กๆมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองและยังสนุกอีกด้วยนะคะอมรินทร์ทีวี